ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อเวลา 19:46 น.วันที่1ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ 1. นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้นายนฤทธิ์คำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19จึงต้องรักษาตัวให้หายก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country ก็จักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟหลังประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์New Country หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลาอันรวดเร็วกับโปรเจกต์ New Country ทั้งเพลง Stand By หล่อจาก4หนุ่มบอยแบนด์สุดเท่นำโดย EMBO ปินนตินนุกีต้าและเพลงติ่งค่าของดูโอ2สาวกิ๊กและมัดซีเมื่อส่งน้องๆถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเจ้าชายลูกทุ่งตลอดการก็จักรพันธ์ก็ขอเดินหน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟโดยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กก็จักรคุณโฮมว่าก็ตามนี้ครับ IAMGOTGOTCIUNTRYTTUNGPOP ไทยลูกทุ่งป๊อปขอบคุณทุกการตอบรับโปรเจกต์ New Country ส่งงานเรียบร้อยเหนื่อยสุดแต่ภูมิใจโปรเจกต์ต่อไปก็ต้องมาละครับเด็กๆที่คิดว่าตัวเองมีครบ1ร้องลูกทุ่งได้เด็ด2เต้นได้ดีระดับ1 3รูปร่างดีหล่อสวยได้ก็ดีแต่เสน่ห์คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุด4ความอดทนคุณต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและฝึกฝนอย่างเต็มที่5ถ้าผ่านการฝึกฝน3เดือนคุณจะถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่แยกย้ายสนใจส่งรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวเต็มตัวพร้อมประวัติส่วนตัวอายุตั้งแต่15-28ปีพร้อมคลิปวิดีโอแสดงความสามารถการร้องการเต้นเพลงเร็วและเพลงช้าลูกทุ่งบล็อกมาที่ Facebook Fanpage ก็จักรคุณโฮมก็สำหรับใครที่มีฝันมีไฟและคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหมือนที่ก็จักรพันธ์โพสต์ไว้ก็ลองส่งประวัติคลิปพร้อมแนบรูปถ่ายไปทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ก็จักรคุณโฮมไม่แน่ว่าคุณอาจได้เป็นศิลปินเบอร์แรกจากโปรเจกต์ God Country ก็เป็นได้ก็อดขอบคุณข้อมูลจากก็อดจักรคุณโฮมและแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเช่นเดียวกันก็อดจักรพันธ์ New Country New Country ก็อดคันทรีสแตนดี้หลอดติ่งค่ะวิกตู่ภริยาเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้วิกตู่และภริยาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีวันที่19
ธันวาคม 2565 นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาในวันที่20ธันวาคมเวลา 7:30 นที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการนันออกงานคุณนุ่นต๊อดควงกันเปิดร้านหวานไทยสยบข่าวรักจางนานนันออกงานคู่เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าหาชมได้ยากพอสมควรสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถนุ่นวรนุชที่ปกติไลฟ์สไตล์นอกจากงานละครและธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่หลายอย่างนั้นก็มักจะมีแต่รูปถ่ายธรรมชาติให้เห็นในไอจีนั่นเองนานๆออกงานคู่แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนโมเมนต์หวานสร้างความฟินให้กับแฟนคลับเมื่อต๊อดปิติภิรมย์ภักดีควงภรรยาออกงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดร้านอาหารหวานไทยว่านไทยธุรกิจใหม่ล่าสุดโดยมีเชฟชุมพลแจ้งไพรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชื่อดังร่วมด้วยนานๆออกงานคู่ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มต๊อดก็ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จกับกิจการร้าน RSAAN ร้านอาหารไทยแท้ต้นตำรับสไตล์ไฟน์ไดนิ่งที่การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์1ดาวปี2019และรางวัลมิชลินสตาร์2ดาว4ปีซ้อนนานๆออกงานคู่นุ่นก็ได้โพสต์ข้อความและภาพวันงานเปิดร้านผ่านไอจีนันิวรนุชพร้อมกับข้อความว่าร้านหวานไทยเปิดอย่างเปิดทางการแล้วค่ะแพทหวานไทยดีเสิร์ตเรียกได้ว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ค่อยได้มีภาพร่วมกันแต่ทำให้รู้ว่าอย่างน้อยทั้งคู่อาจจะหวานเงียบก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากติดตามร้านหวานไทยก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในไอจีหวานไทยดีเสิร์ตมีรูปตัวอย่างอาหารน่ารับประทานเพียบนานๆออกงานคู่ขอบคุณไอจีนันนีวรนุชหวานไทยเดซเซอร์